สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมนาจะมาอัปเดตราคาไม้ในตระกูลซิงโกเนียมนะที่เมื่อปีที่แล้วนะคะราคาน้องแต่ละตัวเนี่ยก็พุ่งขึ้นยานแล้วก็เราก็หยิบจับต้องกันแทบจะไม่ได้เลยนะแต่มาปีนี้นะคะราคาน้องนะก็เริ่มที่จะหยิบจับต้องกันได้แล้วนะน้องก็กรุบกริบน่ารักมากๆเลยวันนี้นะคะมนาจะมาแนะนำไม้ตระกูลซิงโกเนียมนะคะที่มนารับน้องมาดูแลแล้วนะแล้วก็จะมาแนะนำนะคะว่าเพื่อนๆสามารถไปหาหรือว่าเลือกซื้อได้จากที่ไหนยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาตามชมกันในคลิปนี้กันเลยจ้ากระถางนี้เป็นกระถางแรกนะคะที่มนาจะแนะนำนะคะก็คือน้องมิ้วนะคะน้องมิ้วคอนเฟตตินะน้องมิ้วกระถางนี้เป็นน้องมิ้วที่ราคาน่ารักกรุบกริบมากๆเลยมนารับมาในราคา350บาทนะคะ350บาทเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีอยู่2ใบนะตอนนี้น้องก็มีหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วอีก1หลอดนะคะเป็นน้องมิ้วที่น่ารักราคากรุบกริบแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอามาลองเลี้ยงนะคะให้เขาเติบโตอยู่กับเรานะให้ใบแข็งแรงสวยงามนะคะซึ่งราคานี้เนี่ยเป็นราคาที่มนารับมาจากในกลุ่มนะคะในกลุ่ม Facebook นะคะในกลุ่มคนรักซิงโกเนียมนะก็เพื่อนๆลองไปเข้ากลุ่มแล้วก็ลองตามดูในกลุ่มนี้ได้เลยนะคะนี่350บาทไปดูกระถางถัดไปเลยจ้ากระถางนี้นะคะก็คือน้องสตรอเบอรี่ไอซ์นะเป็นน้องในตระกูลออมนะคะก็เป็นไม้ที่ราคาเมื่อประมาณปีที่แล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ากระถางนี้มานารับมาในราคา590บาทเนี่ยค่ะเป็นสตรอเบอรี่ที่ใบใหญ่แล้วนะแต่ก็เดี๋ยวจะลองเลี้ยงดูนะคะว่าเวลาเขาแตกใบแล้วก็เกิดใบใหม่ๆออกมาเนี่ยเขาจะมีความสวยงามหรือว่าเป็นสตรอเบอรี่อีกยังไงแบบไหนบ้างนะคะก็อันนี้เป็นสตรอเบอรี่ไอซ์ที่อยากมีมากับเขาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าก็อดใจนะคะยังไม่ได้รับน้องมาแต่ว่าพอมาตอนนี้นะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่มอันนี้มะนาก็ได้มาจากในกลุ่มคนรักซิงโกเนียมเหมือนกันนะยังไงแล้วเนี่ยในกลุ่มนี้นะคะมีเพื่อนๆมาโพสต์มาขายต้นไม้ในตระกูลซิงโกเนียมเนี่ยเกือบทุกวันเลยนะยังไงลองไปติดตามดูนะคะต้นนี้กระถางนี้ในราคา590บาทถือว่าเป็นราคาที่ดีงามสวยงามหยิบจับต้องได้สำหรับไม้ตระกูลซิงโกเนียมกระถางนี้นะคะนี่สตรอเบอรี่ไอเดี๋ยวมาดูกระถางถัดไปเลยนะคะกระถางที่3นะคะก็คือเงินไหลมาด่างเหลืองนะคะเป็นไม้ในตระกูลซิงโกเนียมเหมือนกันซึ่งไม้ในตระกูลซิงโกเนียมกระถางนี้เนี่ยมนารับมาในราคา650บาทก็คือตอนที่รับมาเนี่ยก็คือผู้ขายเขาบอกแล้วว่าไม้เขามีตำหนิก็คือใบเนี่ยเขาก็ตัดส่วนที่เสียหายออกไปแต่ว่าน้องกำลังแทงหลอดใหม่ออกมาก็คืออันนี้ซึ่งโดยราคาเนี่ยมนาก็รับได้นะคะถือว่าเป็นราคาที่มนายอมรับได้แล้วก็จะเอามาลองเลี้ยงให้เขาเติบโตสวยงามแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆซื้อแล้วก็ลองเลือกซื้อดูนะคะมันก็ยังมีราคาที่สภาพใบที่สวยๆแล้วก็ราคาที่อยู่ในราคาหลักร้อยเนี่ยให้เราได้เลือกซื้อได้นะก็อันนี้มะนาก็ได้มาจากกลุ่มคนรักซิงโกเนียมเหมือนกันนะคะลองไปสิงในกลุ่มนี้นะมีเพื่อนๆนะคะมาขายต้นไม้สวยๆเกือบทุกวันเลยก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่อยากได้นะคะสำหรับเงินไหลมาด่างเหลืองนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยราคาต่อใบเนี่ยบอกเลยว่าแรงมากๆเป็นหลักพันเลยนะคะแต่ว่ามะนาได้มาในวันนี้ในราคาหลักร้อยซึ่งอาจจะไม่สมบูรณ์นักแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเลี้ยงนี่อันนี้ที่กำลังแทงหน่อออกมาใหม่เนี่ยให้สวยงามเป็นต้นที่สวยงามเพราะว่าจากประสบการณ์การเลี้ยงซิงโกเนียมแล้วเนี่ยเขาก็เป็นไม้ที่เติบโตง่ายแล้วก็สวยงามได้นะคะถ้าเราเลี้ยงแล้วดูแลดีๆนะไปเดี๋ยวเราไปดูต้นถัดไปกันเลยจ้าต้นนี้นะคะคือน้องพิงค์ออลูชันนะคะต้นนี้เนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วนะราคาก็ยังแบบว่าพุ่งทะยานอยู่นะแต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ยมนาได้น้องมาในราคากระถางนี้นะคะ1ใบอันนี้นะกับอีก1ใบอันนี้นะคะ
ได้มาในราคา 1,500 บาทสำหรับกระถางนี้ซึ่งเป็นกระถางที่แบบอยากได้มานานมากๆแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาหลักพันเนี่ยแทบจะหาพันต้นๆเนี่ยแทบจะหาไม่ได้เลยนะแต่พอมาณตอนนี้นะคะมะนาวได้มาในราคา 1,500 บาทนะสำหรับกระถางนี้แล้วก็ชอบสวยถูกใจเพราะว่าเนี่ยค่ะความเป็นลายชมพูกระจายอยู่ที่ใบอ่ะก็สวยนะแต่อันนี้มันยังเป็นใบอ่อนอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าใบเขาเขียวเข้มขึ้นมันก็จะมีความชัดเจนของลายมากขึ้นด้วยนะสำหรับกระถางนี้กระถางนี้รับมาในราคา 1,500 บาทสำหรับ Pink Illusion เดี๋ยวเราไปดูในกระถางถัดไปนะคะกระถางนี้เป็นกระถางที่มะนาวจะแนะนำเพื่อนๆในไม้ตระกูลซิงโกเนียเหมือนกันก็คือโมฮิโต้หรือว่าโมจิโต้นะซึ่งไม้กระถางนี้เนี่ยเป็นของมะนาเองอันนี้มะนาไม่ได้ซื้อมาหรือรับมานะคะเป็นไม้ที่มะนาเนี่ยตัดทำเพื่อที่จะจำหน่ายของมะนาเองกระถางนี้นะคะขายอยู่ที่500บาทนะคะสำหรับโมจิโต้หรือว่าโมฮิโต้นะคะที่เป็นลายสวยๆแล้วก็ผิวแบบนี้เลยเพราะว่าตอนนี้ต้นโมฮิโต้เนี่ยค่ะราคาเขาก็เริ่มที่จะหยิบจับได้แล้วนะมะนาวรับมาตอนนั้นเนี่ยกระถางนึงมีอยู่ประมาณ5ใบอะค่ะ5ใบแล้วกับ1หลอดนะตอนนั้นรับมาอยู่ที่ 6,500 บาทเลยนะก็ตกใบละพันกว่าบาทนะคะแต่ตอนนี้นะราคาน้องเนี่ยอยู่ที่ใบละ500บาทแล้วก็ของมะนาวเนี่ยจะเป็นใบที่ลายสวยแบบนี้เลยแล้วก็ผิวแบบนี้เลยนะคะก็ยังไงแล้วเนี่ยเพื่อนๆที่ชอบโมฮิโต้นะคะก็ทักมาได้นะมะนาวยังมีพอที่จะแบ่งปันนะคะแต่ว่าเป็นไม้ตัดสดนะคะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ในตระกูลซิงโกเนียมนะคะที่อัปเดตราคาในปัจจุบันนี้นะว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่สนใจไม้ตระกูลนี้นะคะก็ลองไปหยิบหานะคะเข้ากลุ่มต่างๆแล้วก็ลองสอบถามดูกับผู้ขายได้นะคะก็ถือว่าเป็นไม้ที่น่ามีน่าเก็บในคอลเลกชันนะก็ยังมีอีกหลายตัวที่ยังอยากได้นะคะเดี๋ยวก็ต้องไปตามส่องไปตามหามาเก็บเหมือนกันยังต้องมีอีกหลายต้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแนะนำราคาไม้เพียงเท่านี้นะจ๊ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ